ราคาพลังงานขึ้นแบบนี้สินค้าก็เตรียมพาเรทขึ้นราคากันนะฮะจะเห็นได้ว่าบางประเภทเนี่ยปรับขึ้นไปแล้วส่วนบางประเภทก็รอจ่อที่จะขึ้นอยู่หลายรายการทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มีสินค้าหลายชนิดนะคะที่ขึ้นราคาไปแล้วอย่างที่คิดบอกไปคุณผู้ชมแล้วก็อีกหลายชนิดที่ส่งสัญญาณออกมาชัดเจนเลยว่าจะขอปรับขึ้นราคาในเดือนเมษายนนี้เช่นไข่ไก่จากฟองละ2บาท90สตางค์ขึ้นมาเป็นฟองละ3บาท20สตางค์ค่ะน้ำมันปาล์มเองจาก60บาทก็เป็น62บาทต่อขวด1ลิตรนมสดนมข้นหวานแจ้งปรับราคาอีกลังละ70จนถึง90บาทหรือเฉลี่ยปรับขึ้น2บาทค่ะเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเหล็กที่ใช้ผลิตกระป๋องนมเนี่ยมีราคาแพงขึ้นเองค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเล่าไปเมื่อวานก็ขอขึ้นราคาขายส่งลังละ15จนถึง18บาทหรือว่าซองละ10จนถึง15สตางค์นะคะจากเดิมที่เรารายงานไปว่าจะขอขึ้นซองละ25สตางค์นั่นเองค่ะล้างต้นทุนการผลิตทั้งน้ำมันปาล์มแป้งสาลีซองบรรจุภัณฑ์ราคาแพงขึ้นมากไหนจะมะนาวอีกโอ้โหเมื่อวานนี่คือเป็นกระแสในโลกออนไลน์มากๆเลยบอกว่ามะนาวขึ้นราคาจากเดิมลูกละ4บาท5บาทพุ่งเป็นลูกละ7จนถึง8บาทเพราะว่าผลผลิตตอนนี้ออกสู่ตลาดน้อยลงด้วยค่ะมาฟังปลัดกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าหรือว่าวอลลุ่มอย่างนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรท่านนัดประชุมติดตามประเมินสถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าทั้งน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันปาล์มแป้งสาลีข้าวโพดปุ๋ยเคมีแล้วก็สินค้าอื่นด้วยเพื่อดูว่าแนวโน้มราคาจะเป็นยังไงก่อนสรุปผลแล้วก็รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบต่อไปด้วยขณะที่อธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็บอกว่ามีกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบส่งหนังสือมาแล้วขอปรับขึ้นราคาแต่ท่านนะย้ำเลยบอกว่ายังไม่มีการอนุมัติให้สินค้าไหนที่ส่งหนังสือมาเนี่ยปรับขึ้นราคาได้ระหว่างนี้ขอให้ผู้ประกอบการบริหารต้นทุนไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคส่วนราคามะนาวแพงที่เป็นไปเนี่ยเป็นไปตามฤดูกาลท่านบอกว่าคาดว่าเมื่อช่วงเมษายนเนี่ยผ่านไปแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลงด้วยค่ะเรื่องราคามะนาวนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นกันนะก็จะมีร้านอาหารบางร้านที่ทำเมนูออกมานะจากเดิมหมูมะนาวบอกว่าเป็นหมูมะม่วงคุณผู้ชมถ้าเห็นกันในสื่อโซเชียลออนไลน์นะรวมไปถึงคือมะนาวโซดาเนี่ยอากาศร้อนๆก็ชื่นใจใช่ไหมเปลี่ยนเป็นมะขามโซดานะคะก็เป็นเรื่องราวของมะนาวที่ท่านบอกว่าเมษายนเป็นต้นไปเดี๋ยวก็จะไม่แพงละคุณผู้ชมรอกันอีกนิดหนึ่งนะคะ